สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการใส่ผ้าหมึกกับใส่ตัวสติกเกอร์ของเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดยี่ห้อซีวูนะครับขั้นตอนแรกเปิดฝานะครับมันจะมีปุ่มด้านข้าง2ปุ่มให้เรากดนะครับพร้อมกันแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาหลังจากนั้นก็จะมีที่ล็อกสติกเกอร์อยู่ด้านขอบข้างทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะขึ้นนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ใส่ผ้าหมึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าหมึกของตัวเครื่องพิมพ์มาโค้ดนะครับโอเคครับเราแกะผ้าหมึกออกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็เอาตัวม้วนผ้าหมึกนะฮะใส่เข้าไปในแกนของเขานะครับโดยเราดันด้านขวาเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ซ้ายกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะมีร่องสำหรับตัวที่ล็อกของเขาอยู่อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นผ้าหมึกนะครับแล้วก็เอามาคาบกับตัวแกนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนเปล่านะครับซึ่งเราก็ใส่แกนเปล่าเข้าไปก่อนดันด้านซ้ายเข้าไปแล้วก็ขวาก็ลงตามนะครับแล้วก็เอาแผ่นตัวผ้าหมึกมาแปะลงไปในแกนเก็บนะครับเสร็จแล้วก็หมุนเหมือนเดิมนะครับหมุนจนกว่าตัวแผ่นผ้าหมึกสีดำจะขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นสติ๊กเกอร์ครับอันนี้วิธีใส่นะครับอันนี้ให้เราเปิดฝาขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีสำหรับที่ใส่สติ๊กเกอร์อยู่นะครับแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้อันนี้ก็จะมีที่ล็อกสำหรับตัวแผ่นสติ๊กเกอร์อยู่นะครับแล้วก็บีบให้มันล็อกพอดีนะครับเสร็จแล้วก็ให้ตัวร่องฉีกสติกเกอร์นะครับให้มันตรงกับขอบด้านหน้าเครื่องแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเอาตัวที่ล็อกหมึกนะครับกดลงนะครับกดพร้อมกันนะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วปิดฝาเครื่องนะครับหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มpower นะครับกับปุ่มฟีดนะกดพร้อมกันเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็รอให้ตัวแผ่นสติกเกอร์ออกมาแบบนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีที่ฉีกสติกเกอร์นะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะต้องตรงกับขอบฝาและหน้าเครื่องพอดีนะครับนะฮะเวลากดปุ่มฟีดนะครับมันต้องออกมาทีละแถวนะครับอันนี้คือการใส่สติกเกอร์แบบผ้าหมึกนะครับอันนี้เสร็จแล้ว